ED pronunciation คืออะไรมันคือการออกเสียง ED เมื่อมีอยู่ท้ายคำเพราะอย่างที่เห็นนะครับ ED ท้ายคำนะครับสามารถออกเสียงได้3รูปแบบนะครับมีตั้งแต่ D T หรือ e I D อ่ะเพราะว่าอะไรเราไปทำความเข้าใจด้วยกันนะครับเรามาลงทำความเข้าใจด้วย3คํคำนี้นะครับเป็นตัวอย่างโอเคอ่าตั้งใจฟังครูดีๆนะครับเราจะอ่าน3คํคำนี้นะครับลงสังเกตดูว่า ED ท้ายคำมันอ่านออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรโอเคคำแรกเนาะ Number one Cold Number two Mist Number three Wanted อ่ะทั้งสามคำนะอีกทีนะ Cold Mist Wanted Cold Mist Wanted โอเคก็เรามาเฉเลยดีกว่านะครับคำแรกนะ Cold ed นั้นก็เสมือนเป็น D. ีไทยคำนะครับ c o l d เห็นไหมเราต้องทาย the ไทยคำแต่ไม่ใช่การเติมแบบเยอะไม่ใช่แบบ c o l d อย่า the ขนาดนั้นแค่ t h กน้อยอย่างที่เราเคยสอนเกี่ยวกับคลื่นเสียงใช่ไหม c o l d อ่ามี the น้อยต่อไปคือ mist E.D. นั้นเป็นตัว T. นะครับ mist ก็เท่ากับ s ต่อด้ดยวย t. st st mist สุดท้ายคือ wanted อันนี้คือกรณีที่เราต้องเพิ่มอีกพยางนะครับใช้สาระอิแล้วก็เป็น id wanted อ่าใช้ตัว t เพื่อเป็นการต้นพยางของ tid นะครับ tid wanted เอาละแล้วเพราะอะไรละ่ะเราถึงมีการออกเสียง ed ท้ายคำที่แตกต่างกันไป3รูปแบบนะครับมี d t ed มีกอดไหมมันสามารถอ่ารู้ได้ไหมว่าเพราะอะไรมีเหตุผลนะครับมีกอดด้วยโอเค เริ่มต้นจากคำว่า cold นะครับ ed เป็น d เป็นเดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวพัญชนะก่อน ed คือ l ซึ่งเป็น voiced consonant นะครับเป็นพัญชนะแบบเสียงก้องโอเคซึ่งมีทั้งหมดนี้นะครับ b d G j l m n r v w z อันนี้คือชื่อของตัวอ,อกักษรนะครับแต่ถ้าเราแบบออกเสียงเฉพาะเสียงของแต่ละอ,อกักษรนะครับ มันจะเป็นรูปแบบเสียงก้องก็คือมันบันเสียงในลำคอนะครับอย่างเช่นเบเดเจเจอืมออวเห็นไหมเสียงในลำคอโอเคอันนี้คือพยัญชนะเสียงก้องเรียกว่า voiced consonant โอเคถ้าพยัญชนะก่อน ed คือ voiced consonant นะครับ ed นั้นจะต้องเป็นเดโอเคเพราะว่า d เดก็คือเสียงก้องเหมือนกันเราต้องมาจับคู่กันนะครับ อ่า uh, ed แบบก้องให้คู่กับอ่า uh, ตัวอักษรก่อน ed แบบก้องเช่นกันต่อไปคืออ uh, mist นะครับซึ่ง ed เป็น t ก็เป็นหลักการคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าอันนี้คือในรูปแบบนทนี่พยัญชนะก่อน ed ค mm ือ hmm. เ,เสียงไม่ก้องก็คือ voiceless conson นะครับซึ่งได้แก่ c c h f K P Q S S H T T H X หรือถ้าเราจะออกเสียงเฉพาะเสียงคงมันนะครับคุณจะเข้าใจว่ามันคือลักษณะที่เราแค่หายใจออกนะครับหรือว่าพ่อพอนอากาศออกจากปากเนี่ยเห็นไหมไม่มีเสียงแต่มันคือการหายใจออกอโอเคดังนั้น E D นะครับจะเป็น T เนื่องจากว่าพยัญชนะกร E D นั้นคือรูปแบบ Voiceless Constant นะครับเพราะว่า ตัวทีก็เป็น voiceless consonant เช่นกันก็คือ,อ่ะดังนั้นมันจะกลายเป็น mist s e ไม่ใช่ missed นะครับคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องหลักการการออกีิง ed เขาก็จะอ่านว่าเป็น ed นะครับทุกคำนะครับเขาก็จะแบบ cold missed wanted ซึ่งมันผิดทั้ง3คํคำนะครับมันคือ cold m i s s e d wanted โอเคมันมีกฎนะครับมีหลักการอ่ะต่อไปในกรณีที่3นะครับถ้า โดยอักษรก่อนดีเป็นทีหรือ d นะครับก็ ed นั้นจะเป็นการเพิ่มอีกพยางคแล้วก็ใช้สระเอนะครับมันจะเป็น ID แต่เรามักจะใช้ T หรือ d ก่อนหน้าน,นั้นเพื่อเป็นการออกเสียงต้นของพยางนั้นหมายถึงว่าเราแยกเป็น w-a-n-one แล้วก็ tid นะครับหรือถ้าทีเป็นดีก็ใช้ d แทนนะครับโอเคมันถึงออาว่า wanted นะครับ โอเค time for a test เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ed ไทยคำนะครับเรามาทำ test ข้อสอบเล็กๆน้อยๆด้วยกันนะครับโอเค number one อันนี้คืออะไรนะครับคำนี้อ่ามันอ่านว่าอะไรเอย่ยเรามาทำด้วยกันนะครับอ่าอย่างที่เราบอกเนาะเราต้องทำอะไรเราต้องหา ed ก่อนโอเคเจอ ed ละไทยคำปุ๊บแล้วตัวอักษรก่อน ed คือตัวอะไรอ่าเห็นไหมตัวอักษรก่อน ed คืออะไรก็ตัว M, ใช่ไหมครับอ่าถูกต้องดังนั้นนะ m มันคือพัญชนะแบบไหนอ่ากลับมาดูนะมันคือ t หรือ d ไหมก็ไม่ใช่ไงมันคือ m อ่าดังนั้นนะ m มันคือ voiced หรือมันคือ voiceless consonant อ่าคุณอาจจะต้องใช้รายการาตัวอักษรพวกนี้เพื่อหาหรือถ้าคุณแค่ทำความเข้าใจกับคำว,ว่าก้องกับไม่ก้องคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร m นะครับ อืมเนี่ย M Oxing M อืมมันมีการหายใจออกไหมอืมไม่ใช่มันมีเสียงก้องอย่างเดียวอ่าดังนั้น M ก็คือ voiced consonant อ่าดังนั้น E D คืออะไร E D ก็คือ D นะครับมันจะอ่านว่า trimmed อ่าก็เสมือนเราเปลี่ยน E D เป็น D นะครับ trimmed มันจะเป็น M กับ D นะครับมาเชื่อมกันอืมดอืมด trimmed โอเคอ่าต่อไปนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ทำเช่นเดิมนะครับเราหาตัว E D ปุ๊บแล้วตัวอักษรก่อน E D คืออะไรนะครับก็คือตัวอักษรก่อนตัว E นั่นแหละอาจจะพูดแบบนี้มัน make sense มากกว่านะครับอ่าก่อนตัว E ในในตัว E D นะครับก็คือตัว P เอาล่ะตัว P นะครับมันคือตัวอักษรแบบไหนโอเคก็กลับไปดูอันนี้เนาะ โอเคมันไม่ใช่ทีเลยดกีก็จบมันไม่ใช่เอดเนาะเพราะว่านี่คือตัว P ส่วนตัวพีนะครับมันคือ voiced หรือ voiceless ซึ่งเราอาจจะแค่เห็นจากการเฉลยในหน้านี้ว่าเอา้าก็พไงก็ทีแต่เราอยากจะให้คุณเข้าใจด้วยนะครับว่าพีมันออกเสียงว่าอะไร P, P. อ่าเห็นไหม P. เนี่ยมีลมหายใจออกจากปากนะ P. อ่าลองสัมผัสดู P. อ่านั่นแหละมันไม่ใช่เสียงกล้องมันคือ P. แต่ก่อนหน้านี้คืออืมเนาะอันนั้นน่ยอยู่เนี่ยแต่เนี่ยคือ P. โอเคพี่นะครับก็เฉลยอย่างที่คนแห่งอยู่แล้วนะครับคือ voiceless consonant ดังนั้นมันคือทีกลับมานะครับคำว่า help ก็จะกลายเป็น helped นะครับคือ ed นั้นนะมันเสมือน T นะครับมันคือ helped เราต้องออกเสียงทั้ง p และ t นะครับกลายเป็น put helped helped โอเคเอาละสุดท้ายนะครับอันนี้ง่ายที่สุดนะครับ ก่อน e d นะครับก่อนตัว e คืออะไรก็ตัว t นะครับมันเป็นกดตายตัวอ่าซึ่งเฉลยถ้าเราเจอตัว t หรือ d อ่าก็จะเป็นเสียงแบบ id นะครับโอเคดังนั้นเราสามารถเฉลยได้ชัดเจนนะครับว่ามันคือ id มันอ่านว่า suggested อ่าจำได้ไหมที่เราบอกว่าใช้เสียง t หรือ d เพื่อเป็นการพูดออกเสียงต้นพยางของ t e d นั่นนะครับก็ tid s u g g e s t Tid, uh Yakman yeah, na. Uh. Double Jess. -E got T-E-D Tid. Suggested. Okay. Alright, finished.